เมนูวันนี้ค่ะเรามาจะเป็นสไตล์เกาหลีกันบ้างค่ะกับเมนูคิมบับหรือว่าซูชิเกาหลีนั่นเองค่ะจะดีใช้ข้าวญี่ปุ่นชนิดที่เป็นข้าวสองมือด้วยค่ะแล้วสูตรวันนี้ได้มาจากเชฟเกาหลีที่เป็นเพื่อนสนิทของจาดีเองเพราะฉะนั้นรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าอยากจะทานคิมบับแล้วไม่อ้วนไปดูสูตรนี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะเราจะมาหมักแครอทกันก่อนเป็นแครอทครึ่งหัวค่ะหั่นให้เป็นเส้นๆแบบจูเลียนเล็กค่ะแล้วก็เกลือใช้เป็นเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะดูว่าเหมือนใส่เกลือเยอะ1ช้อนโต๊ะแต่ที่จริงเนี่ยเราจะหมักให้เขานิ่มขึ้นค่ะพอนิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปคั้นน้ำตรงที่เป็นเกลือออกกันเกลือที่เราทานเข้าไปก็จะไม่ถึง1ช้อนโต๊ะค่ะแค่เค็มๆนิดเดียวแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้เขาสลุดแล้วก็นิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้แครอทเขาเป็นแบบแครอทกรอบๆเดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นแครอทที่นิ่มขึ้นค่ะพอคนเข้ากันแล้วก็หมักเอาไว้เลยปิดเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เราก็ไปทำส่วนอื่นกันก่อนค่ะมาเริ่มทำไข่กันค่ะจะดีใช้เป็นไข่ไก่3ฟองแล้วก็ไข่ขาว3ฟองเหมือนกันค่ะแบบถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยเขาจะใส่เป็นเกลือแทนถ้าเป็นญี่ปุ่นไข่เขาจะเป็นไข่หวานเนาะแต่เนี้ยจะเป็นไข่เค็มประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านเราอะค่ะก็จะใส่เป็นน้ำปลาไม่ก็เป็นซีอิ๊วค่ะก็แล้วแต่ประเทศใส่เกลือลงไปแล้วก็ตีเลยน้ำไข่ที่เมื่อกี้ผสมกันไว้ค่ะเทลงเลยแล้วจะดีใช้เป็นไฟกลางหรือไฟอ่อนนะคะล่าสุดค่ะนี่ให้ดูไข่ตอนนี้เขาสุกแล้วค่ะสองด้านค่ะพอดีปิดเอาไว้โอเคไปทำส่วนอื่นกันค่ะมาดูปวยเล้งกันค่ะอันนี้จะดีลวกแล้วนะคะพอลวกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเสด็จน้ำยังไงเขาก็จะมีน้ำอะค่ะเราจะบีบน้ำเขาออกนี่เห็นไหมว่าแบบเนี่ยมีน้ำออกมาเต็มเลยต้องบีบออกให้หมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นตอนทำข้าวจะแฉะด้วยหนึ่งกับรสชาติค่ะจะไม่ได้เต็มทีนี่ออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาคลี่กันที่เหลือด้วยนี่จะให้ดูว่าถ้าเมื่อกี้เราไม่บีบน้ำจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะเหตุผลของข้าวแฉะหรือว่าตอนที่ทำปวยเล้งเนี่ยรสชาติเขาไม่เข้าที่ต่อไปเราจะมาปรุงรสกันค่ะจะดีมีเป็นเกลืออันนี้ก็ตามชอบเลยค่ะใช้เค็มขนาดไหนแล้วก็อาหารเกาหลีเขาจะต้องมีน้ำมันงาค่ะแต่เราว่าใช้นิดเดียวเลยนะคะจะดีใช้1ส่วน4ช้อนชาเองอะแล้วก็งาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันหอมคราวนี้ก็ชิมกันได้นะคะว่าชอบความเค็มเท่านี้ไหมหรือชอบเค็มมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะทำไปค่อยๆชิมไปจนได้รสที่เราชอบค่ะโอเคเดี๋ยวไปส่วนอื่นต่อค่ะกลับมาที่แครอทกันค่ะตอนนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วจะเห็นว่าเขาสลดลงไปตอนแรกที่แบบเยอะๆปูนๆนะคะเนี่ยลงไปเหลือแค่นี้เลยจะนิ่มด้วยให้ดูว่าตอนแรกนี่ไงเขางอได้อย่างนี้เลยล่ะไม่หักละจะเอาน้ำออกค่ะตอนนี้จะมีน้ำเกลือแล้วก็เราจะไปล้างน้ำเปล่า1รอบค่ะให้ความเค็มเขาลดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่ไงเอามาเป็นน้ำเกลือแบบนี้เลยไปล้างน้ำ1รอบนะคะอย่าล้างเยอะเกินนะเยอะเกินเดี๋ยวเขาจะไม่เค็มอีกค่ะลองชิมดูก็ได้ค่ะโอเคป้าย
จะดีเอาไปคั้นน้ำออกเรียบร้อยแล้วค่ะล้างน้ำ1รอบก็ได้แต่ว่าลองชิมดูนะคะถ้าใครชอบเค็มน้อยเลยก็ล้างน้ำ2รอบก็ได้ค่ะเขาจะออกมาเป็นแห้งๆหมาดๆแบบนี้แล้วก็นิ่มๆค่ะต่อไปมาปรุงรสชาติกันเกลือเราไม่ได้ใช้แล้วเราเป็นน้ำมันงาค่ะใส่อะไรนิดเลยจะดีอยากทำเป็น2รสไม่งั้นเนี่ยเขาจะรสชาติคล้ายๆกันหมดเลยค่ะจะทำเป็นเผ็ดกับทำเป็นแบบรสชาติธรรมดานี้แอบดัดแปลงเองอันนี้ค่ะเผื่อว่าใครชอบทานเผ็ดจะดีมีเป็นพริกป่นเกาหลีค่ะเป็นพริกชนิดเดียวกับที่ทำกิมจิเนี่ยแหละเอามาใส่ให้ด้วยค่ะแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันด้านนี้จะเป็นรสดั้งเดิมคือมีแค่น้ำมันงาถ้าใครชอบมีอมหวานหน่อยอะค่ะใส่หญ้าหวานลงไปนิดนึงด้วยก็ได้นะคะกับด้านนี้มีเผ็ดๆของพริกเกาหลีด้วยค่ะโอเคแครอทพร้อมมาผสมข้าวกันค่ะข้าวอันนี้จะดีใช้ข้าวญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นชนิดซ้อมมือค่ะจะหาซื้อยากหน่อยซื้อดำซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละจะดีซื้อมาจากวิลล่าค่ะก็ลองไปหาดูได้น้ำมันงาค่ะวันนี้จะดีจะทำสำหรับ3มื้อ3เสิร์ฟเลยนะคะจะดูว่าใช้ไข่เยอะใช้อะไรเยอะแต่ที่จริงคือ3มื้อเลยล่ะมิลินค่ะก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละสุดท้ายก็เกลือค่ะอันนี้ลองทำแล้วก็ชิมตามชอบได้เลยค่ะก็คลุกผสมให้เข้ากันเดี๋ยวตอนแรกเห็นว่ามีไข่ไก่3แล้วยังไข่ขาว3อีกเราไม่ได้ทำมือเดียวนะอันนี้ได้3เลยค่ะโอเคผสมข้าวแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะโอเคเข้ากันแล้วเดี๋ยวจะดีเตรียมของแล้วมาดูวิธีการโรกันค่ะมาเริ่มทำกันสาหร่ายอันนี้ค่ะเขาจะมี2ด้านด้านที่เป็นเงาๆกับด้านที่เป็นแบบด้านๆเอาด้านๆขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ใส่ข้าวกันถ้าสมมติว่าซื้อข้าวกล้องญี่ปุ่นนะคะหาซื้อยากจริงๆใช้ข้าวกล้องบ้านเราก็ได้นะคะแต่ว่าทำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาล้วนกว่าจะดีเคยทำเมนูข้าวกล้องที่เป็นมินเนี่ยนอันนั้นอะข้าวกล้องเขาก็สามารถปั้นได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเนาะตอนตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะขึ้นรูปยากกว่าเดี๋ยวจะดีจะเรียงข้าวให้สวยๆก่อนนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนทำอะค่ะจะดีถนัดใช้ช้อนถ้าใครใช้เป็นถนัดมือก็มือได้เลยนะคะจะได้ทานทั้งใบทั้งก้านค่ะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเอาก้านแล้วก็เรียงไปเลยจะมีแค่บางชิ้นได้ก้านบางชิ้นได้ใบล่ะนี่ถ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรียงไปเลยด้านเนี้ยจะน่าสงสารก็เลยพับค่ะเขาจะได้ทั้งก้านทั้งใบแล้วก็ไก่นึ่งค่ะไก่นึ่งก็ลองไปหาสูตรได้เลยจะดีมีไก่นึ่งสุดนุ่มที่เป็นสูตรทำเอาไว้แล้วค่ะลองใช้สูตรนั้นได้เลยค่ะแล้วก็ไข่ถ้าใครชอบไข่หวานนะคะใช้เป็นหญ้าหวานใส่ลงไปได้เลยแครอทอะค่ะในคิมบับอะเขาจะมี2อย่างถ้าเป็นคนเกาหลีที่เป็นแม่บ้านสอนจะดีเขาจะเป็นแครอทสูตรนี้เลยค่ะจะเอาไปผัดให้ตัวแครอทเขานุ่มสุกคุณแม่บ้านบอกว่าบ้านเขาชอบแบบนั้นแต่ว่าแล้วแต่ค่ะบางคนก็ใช้เป็นสูตรนี้แล้วก็ทำได้เลยกับเอาไปผัดค่ะลองดูก็ได้ว่าชอบแบบไหนค่ะวันนี้เราก็จะม้วนกันค่ะจะพับเสื่อปึ๊บแล้วก็หมุนแล้วก็กดนะคะมาหยุดที่ไส้เขาครบแล้วก็กดหน่อยให้แน่นแล้วก็หมุนต่อค่ะมันก็ให้แน่นๆค่ะโอเคขอแอบได้หน่อยนี่ชาดาพอได้แล้วเราจะ1ชิ้นเนี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวจะดีทำชิ้นต่อไปค่ะ
ิ้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใส่เครื่องครบแล้วค่ะชิ้นนี้จะดีจะพิเศษมีโรยงาด้วยตอนทำมาค่ะแล้วก็แล้วแต่หรือว่าใครจะครีเอทอะไรยังไงชอบแบบไหนบ้านไหนชอบรสชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิ้นนี้เพิ่มงาหน่อยโอเคแล้วก็โรยเลยโอเคเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะไปเก็บอีกหนึ่งชิ้นสำหรับชิ้นนี้ค่ะจะดีทำพิเศษข้าวจะเห็นว่าเป็นสีแดงๆสำหรับจะดีคิดเองแหละใส่โกชูจังเข้าไปค่ะเขาจะได้แบบมีเผ็ดๆไม่อย่างนั้นถ้าเรากินแบบจืดๆทุกมื้อเนาะเดี๋ยวเราจะเบื่อกับพริกเมื่อกี้ค่ะอันนี้ที่เป็นแครอทจะดีก็ใส่พริกเข้าไปด้วยเราจะได้มีหลายรสกันค่ะอันนี้ที่เราใส่ชูจังลงไปข้าวเขาจะสีแดงๆค่ะน่ารักมากนี่ข้าวน่ารักมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคิมบับหรือว่าซูชิสไตล์เกาหลีค่ะทำไม่ยากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูครั้งหน้าใครอยากจะให้จ๊ะดีทำไดเอทเป็นเมนูไหนขนมหรือว่าของข้าวของหวานก็บอกมาได้เลยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Diet Sunday ทุกวันอาทิตย์10 โมงเช้านะคะวันนี้ต้องไปส่งเข้ากล่องแล้วค่ะ